6แขนเสื้อเพื่อเราทุกคนลบข้อมูลเก่าออกหมดเอาแล้วข้อมูลใหม่เลยเพื่อให้ผู้ชมคนไทยทั้งหลายเนี่ยได้รับทราบว่าต้องกินเท่าไหร่แล้วมันต่างกันยังไงยาสารสกัดกับยาผงฟ้าที่อะไรโจรต้องไปซื้อตามร้านเนี่ยต้องซื้อแบบไหนต้องดูฉลากยังไงครับคุณหมอในท้องตลาดเนี่ยจะมียาอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะบ้างก็เป็นสีอย่างนี้นะคะครับเป็นแคปซูลสีอย่างนี้ก็มีนะคะครับแล้วก็บ้างก็มาเป็นกระปุกเป็นกระปุกกระป๋องครับหน้าตาประมาณอย่างนี้ใช่เลยเป็นกระปุกกระป๋องหน้าตาอย่างนี้บ้างก็มาเป็นกล่องหน้าตาอย่างนี้มีใช่นี้ถูกต้องคุณผู้ชมจะต้องดูที่ฉลากของเขาครับนะคะในฉลากของเขาจะมีการเขียนไว้เอาไว้ว่าเป็นสารสกัดฟ้าทลายโจรแบบหนึ่งหรือเป็นผงบดฟ้าทลายโจรอีกแบบหนึ่งนะคะพระเอกในการจัดการกับโควิด-19 คือตัวแอนโดรกราโฟไลน์เพราะฉะนั้นให้ใช้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญครับนะคะตอนนี้เนี่ยสารสกัดจะมีจำหน่ายอยู่ทั้งชนิดที่เป็น10มิลลิกรัมแล้วก็20มิลลิกรัมต่อเม็ดหรือว่าต่อแคปซูลก็ไปคำนวณกันเลยค่ะว่า1วันจะได้180นั้นจะต้องใช้กี่แคปซูลใช้กี่เม็ดแล้วก็แนะนำว่าแบ่งให้วันละ3-4ครั้งก็ได้ก็ถ้าเป็นขนาดที่เราจะกินเป็นจำนวนเม็ดให้น้อยที่สุดนะคะก็คือใช้แบบ20มิลลิกรัมนะคะก็ครั้งละ3เม็ดวันละ3ครั้งก็จะได้รวมทั้งหมด180มิลลิกรัมทีนี้ข้ามมาในฝั่งของผงบดบ้างนะคะในผงบดซึ่งมีอยู่หลากหลายมีหน้าตาหลากหลายเช่นกันนะคะในท้องตลาดเนี่ยค่ะครับขออนุญาตหยิบยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ผงบดเนี่ยเนื่องจากว่าฟ้าทลายโจรเขาอยู่ในการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรมานานแล้วในยุคนั้นยังไม่มีเรื่องของโควิด-19 ยังไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไประบุขนาดแอนโดรกราโฟไลน์เข้มข้นเท่าไหร่ยังไงครับทีนี้เป็นข้อยากของวงการยาตอนนี้นิดหน่อยซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง อย.กำลังเร่งค่ะให้บรรดาผงบดทั้งหลายนะคะได้มีการระบุเอาไว้ข้างกระป๋องให้ชัดๆหน่อยว่าเขานะมีแอนโดรกราโฟไลน์เท่าไหร่เวลาที่คนมาซื้อมาหาไปใช้จะได้คำนวณกันง่ายๆแต่เบื้องต้นนี้นะคะถ้ามีข้อสงสัยนี้ก็อาจจะปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยาก็ได้ครับนะคะหรือติดต่อไปที่บริษัทที่เป็นผู้ผลิตผู้จำหน่ายเขาก็จะมีข้อมูลตรงนี้ให้นะคะหรือติดต่อมาที่กรมการแพทย์แผนไทยนะคะเราก็มีข้อมูลที่จะพยายามสื่อสารถึงข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้ให้กับประชาชนที่มีความสงสัยว่าแบรนด์นั้นยี่ห้อนี้ของบทเนี่ยมีความเข้มข้นของแอนโดรกราโฟไลน์เท่าไหร่ตอนนี้เราอาจจะต้องแก้ปัญหากันแบบเฉพาะหน้าไปก่อนมีจำนวนวันที่กินไม่ควรเกินจำนวนกี่วันเพื่อไม่ให้มีผลต่อตับไหมครับค่ะในแง่ของผลต่อตับนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับฟ้าทลายโจรเนี่ยเลเบลปกติของยาเนี่ยเราจะมีการระบุไว้ว่าคนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคตับโรคไตต้องระวังนะคะครับแต่ข้อมูลค่อนข้างจะสะท้อนออกมาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าฟ้าทลายโจรค่อนข้างจะมีความปลอดภัยต่อตับนะคะถ้าเราเทียบกันง่ายๆระหว่างการกินยาลดไข้เป็นพาราเซตามอลกับการกินยาลดไข้เป็นฟ้าทลายโจรเนี่ยมื้อต่อมื้อเม็ดต่อเม็ดเนี่ยฟ้าทลายโจรมีความปลอดภัยสูงกว่าค่ะแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลตัวนี้อาจจะฟังดูซับซ้อนนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าใครเป็นโรคตับอยู่เดิมการกำจัดยาสารพวกนี้เนี่ยจะต้องไปกำจัดที่ตับแล้วก็ขับออกทางไตเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมมติตับมีปัญหาอยู่แต่เดิมนะคะฟ้าทลายโจรเข้าไปตับจะกำจัดฟ้าทลายโจรออกไปได้ไม่ดีเท่าไหร่อ๋อครับจะช้านั่นหมายความว่าเจ้ายาเหล่านี้จะเริ่มมีการสะสมอยู่ในร่างกายได้เราไม่ได้กลัวว่าเขาจะไปทำให้ตับมีปัญหาแต่เรากลัวว่าตับกำจัดเขาไม่ทันเขาจะไปเป็นปัญหาต่อระบบอื่นของร่างกายนะคะส่วนเรื่องไตก็คล้ายคลึงกันค่ะครับณตอนนี้เราไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าเขาทำอันตรายอะไรกับไตหรือเปล่าไม่มีไม่มีนะคะไม่ชัดเจนเลยแต่ถ้าสมมติว่าใครมีไตที่เป็นปัญหาครับการได้รับยาเข้าไปเนี่ย
จะทำให้ยาเหล่านั้นถูกสะสมอยู่ในร่างกายมากๆมากๆและยิ่งกรณีที่ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรในพืชผักสมุนไพรผลไม้ทั้งหลายพวกนี้เขาจะมีตัวโพแทสเซียมในร่างกายสูงถ้าสะสมอยู่ในร่างกายในคนที่เป็นโรคไตแล้วอันนี้อันตรายต่อหัวใจได้ครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมถึงแม้เขาจะดูเหมือนปลอดภัยต่อตับและน่าจะปลอดภัยต่อไตตามระดับแต่ก็ยังยืนยันค่ะว่าถ้ามีโรคตับมีโรคไตยาใช้เองโดยพละการไม่ว่าจะแก้หวัดแก้ไข้หรือแก้อะไรก็ช่างต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลโรคประจำตัวนั้นอยู่ถ้าหากออกมาเป็นยาเนี่ยสิทธิบัตรของฟ้าทลายโจรตอนนี้เป็นของใครครับจะว่าไปแล้วจริงๆเขาไม่ใช่สมุนไพร ประจำถิ่นของประเทศไทยด้วยนะคะครับพอเราไปสืบสาวราวเรื่องดูเหมือนว่าแถวๆจีนเนี่ยค่ะจะเป็นแหล่งที่มาของเขาครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอินเดียก็จะมีการใช้ฟ้าทลายโจรในทางยาเช่นการจีนกับอินเดียเนี่ยมีข้อมูลตรงนี้แล้วแถวทางใต้ของประเทศไทยก็มีอยู่บ้างนะคะฉะนั้นเนี่ยฤทธิ์ในทางยาตรงนี้เนี่ยในเชิงสิทธิบัตรดูเหมือนว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้บุกเบิกแต่การนำมาใช้เพื่อรักษาโควิดเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเราเป็นกลุ่มแรกที่มีการรายงานนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรในเรื่องของรูปแบบที่เราค้นพบนั้นเราวิจัยถึงขั้นที่จะฉีดได้ไหมครับตลาดขาดแคลนไหมครับมีความคืบหน้าอย่างไรและมีความหวังยังไงกับกระชายครับกระชายมีฤทธิ์ดีกว่าฟ้าทลายโจรถึง30เท่าเชียวนะคะ